พราะต้องแปลสภาพกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนับตั้งแต่แยกทางกับเรอัลมาดริดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทำให้เอแดงอาซาดาวเตะทีมชาติเบลเยียมตัดสินใจแขวนสตั๊ดเลิกอาชีพค้าแข่งไปเลยดีกว่าแม้จะเพิ่งมีอายุเพียงแค่32ปีเท่านั้นซึ่งเป็นช่วงวัยที่สามารถลดแล่นอยู่บนสังเวียนแข่งต่อไปได้แบบสบายๆเลยด้วยแต่อาซากับเลือกที่จะยุติเส้นทางสายลูกหนังเอาไว้เพียงแค่นี้หลังจากที่ได้ลงสนามโชว์ฝีเท้ามานานถึง16ปีเลยทีเดียวนับตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพค้าแข่งกับลิวเมื่อปี2007และได้ย้ายไปโด่งดังเป็นผู้แตกกับเชลซีระหว่างปี2012ถึง2019ก่อนจะกลายเป็นดาวดับในช่วงหลังย้ายไปซบเรอัลมาดริดระหว่างปี2019ถึง2023ลองไปดูกันว่าเพราะเหตุใดอาซาจึงตัดสินใจเลือกเล่นฟุตบอลก่อนวัยอันควรซึ่งน่าจะมาจาก5สาเหตุดังต่อไปนี้เลยเริ่มต้นกันด้วยข้อแรกยังคงมีความรู้สึกช้ำใจเพราะอย่าลืมว่านี่คือดาวเตะระดับโลกและเป็นที่รู้จักของแฟนบอลทั่วโลกอยู่แล้วด้วยแต่กับเรอัลมาดริดยกเลิกสัญญาเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทั้งที่เคยมีข้อผูกพันระหว่างกันจนถึงช่วงกลางปีหน้าจึงอาจจะเกิดอาการนอยมาแบบต่อเนื่องและอาจจะถึงขั้นทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้อาซาเลือกที่จะฝ่าทางตันในเรื่องของความรู้สึกโดยการประกาศแขวนสตั๊ดเพื่อปลดล็อกตัวเองจากวงการลูกหนังโลกไปเลยดีกว่าส่วนข้อ2น่าจะเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บที่ตามลาวีมาแบบต่อเนื่องเลยเพราะว่านับตั้งแต่ย้ายมารวมทัพเรอัลมาดริดเมื่อ4ปีก่อนปรากฏว่าดาวเตะทีมชาติเบลเยียมต้องพักรักษาตัวจากโรคเด้งอยู่เป็นประจำและมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตต่างหากจึงได้รับโอกาสให้ลงสนามน้อยมากๆและได้ลงเล่นเพียง76เกมเท่านั้นซึ่งถือว่าไม่คุ้มค่าตัวจากเมื่อตอนที่ย้ายมาจากเชลซีสูงถึง100ล้านปอนด์เลยด้วยซ้ำนอกจากนี้อาซายังมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตจากเหตุที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปอีกต่างหากจึงสัมพันธ์กับข้อที่3นั่นก็คือหากยังคงเล่นฟุตบอลต่อไปก็อาจจะไม่เก่งกาจเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าแทบจะไม่หลงเหลือสภาพความเป็นตั้งแต่ระดับโลกจากปัญหาต่างๆที่ตามลุมเร้ามาโดยตลอดหรือเรียกได้ว่าตกจากจุดสูงสุดลงไปอยู่จุดต่ำสุดในอาชีพค้าแข่งเลยก็ว่าได้จึงเป็นเหตุให้อาซาอาจจะได้ตัดช่องน้อยแต่พอตัวเพื่อให้แฟนบอลยังคงมีภาพจำว่าเขายังคงเป็นหนึ่งในนักเตะระดับตัวท็อปของวงการลูกหนังโลกนั่นเองส่วนข้อที่4อาจจะเป็นเพราะว่าตามหาทีมต้นสังกัดไม่ได้เสียทีเนื่องจากดาวเตะทีมชาติเบลเยียมเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนือแบบสูงริบลิ่วมาโดยตลอดจึงไม่มีทีมไหนกล้าจ่ายเงินค่าแรงก้อนใหญ่เพื่อคว้านักเตะที่มีปัญหาบาดเจ็บรบกวนแบบซ้ำซากมาใช้งานอย่างแน่นอนหรืออีกหนึ่งในยักษ์ก็คือไม่มีทีมไหนอยากคว้าตัวมาร่วมทีมด้วยนั่นเองแม้จะมีข่าวว่าได้รับความสนใจจากบรรดาทีมมหาเศรษฐีในลีกหนังซาอุดีอาระเบียรวมถึงในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ซึ่งเป็นลีกสูงสุดของสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกันแต่สุดท้ายกลับไม่มีการเจรจาแบบจริงจังจังทำให้อาซาไม่สามารถตามหาทีมต้นสังกัดใหม่ได้เสียทีและน่าจะลุกลามถึงข้อที่5นั่นก็คือหมดไฟให้กับการเล่นฟุตบอลเสร็จแล้วเพราะต้องแปลสภาพกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดมานานเกินไปและไม่มีทีท่าว่าจะตามหาสโมสรใหม่ได้เสียทีจึงเลือกที่จะตัดสินใจอำลาสังเวียนแข่งไปเลยดีกว่าเพื่อให้แฟนบอลได้จดจำภาพของเขาในวันที่ยังคงเป็นนักเตะชื่อก้องโลกนั่นเองเพราะดีกว่าฝืนเล่นต่อไปแล้วยิ่งแย่กว่าเดิมจนกลายเป็นภาพลบในสายตาของเหล่ากองเชียร์นั่นเองทั้งนี้อาซาได้ผ่านการลงสนามในทุกระดับมาแล้วถึง700กว่าเกมโดยแบ่งออกเป็นในระดับสโมสรทั้งหมด635นัดและยิงได้168ประตูส่วนในระดับชาติผ่านการรับใช้บ้านเกิดไปทั้งหมด126เกมและยิงได้33ประตูนอกจากนี้ดาวเตะทีมชาติเบลเยียมยังได้พบความสำเร็จในช่วงตลอดอาชีพค้าแข่งแบบต่อเนื่องเลยด้วยโดยเฉพาะการที่เป็นรังเจ้าสโมสรยุโรปในฐานะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกร่วมกับเรอัลมาดริดแต่ว่าหลังจากนี้จะไม่ได้เห็นอาซาโชว์ฝีเท้าบนสังเวียนแข่งอีกต่อไปเพราะได้ตัดสินใจแขวนสตั๊ดเลิกเล่นฟุตบอลก่อนวัยอันควรไปแล้วนั่นเอง